ที่สุดของโยเกิร์ตริชเชสผสมบุกไข่มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข้อไข่ใส่ข่าวค่ะวันนี้มาพบกันนะคะพบกับพี่ชันแล้วก็พี่โสในข้อไข่ใส่ข่าวค่ะแล้วก็ต้องสวัสดีปีใหม่จีนด้วยเห็นไหมเราเข้าบรรยากาศกันแดงกันมาเลยคุณพูดได้อยู่แล้วนี่จีนน่ะอวยพรไงก็เลยซินเจียอยู่อีซินนี่เขาใช้ก็หมายฟ้าช่อยซินเหมียนควยเลอร์นี่ได้ไหมได้ได้ซินเหมียนควยเลอร์ได้ได้ใช่ไหมคะไอ้คำหลังนี่เป็นภาษากวางตุ้งกวางตุ้งฮะซินเหมียนควยเลอร์ก็แมนดารินเป็นภาษาแมนดารินฮะกวางตุ้งกวางกวางคือไม่ใช่เก่งตุ้งในฮ่องกงนี่ถ้าไปนี่ต้องภาษากวางตุ้งใช่ภาษากวางตุ้งนี่ฮ่องกงใช้หมดอ๋อค่ะก็นี่แหละวันนี้เป็นวันไหว้นะคะใช่พรุ่งนี้เป็นวันเที่ยวใช่แต่วันไหว้เนี่ยเขาบอกไหว้เสร็จก็แจกอ่างเปาใช่ไหมคะใช่เป็นวันที่เราไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมไหว้สวยไหว้สวยเขาได้ก่อนแล้วนะเขาได้ดิจิตอล 10,000 ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกหลานเผาไปให้หรอใช่ไอ้ที่จะทำไปเนี่ยรถ EV นะแล้วก็อีกหลายอย่างที่เป็นเทคโนโลยีแต่ที่แน่ๆเนี่ยรัฐบาลยังไม่รู้เอายังไงเลย uh-huh. แต่ว่าทางบรรพบุรุษนั้นหรือวิญญาณได้ไปครบแล้วได้ไปแล้วคนละหมื่นเรารอหมื่นสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ขวานใช่ไหมขวานแล้วก็นี่พวกไอ้สว่านใช่ไหมขวานคือไปริดกิ่งไอ้ต้นงิ้วใช่ไหมไปสู้กับต้นงิ้วสู้ต้นงิ้วส่วนสว่านไปเจาะกระทะทองแดงอุ้ยเหรอกะว่าบรรพบุรุษเราอยู่กระทะทองแดงแน่อย่างงี้คนคนในโลกของบรรพบุรุษคือถ้าไม่ให้เรือวงเดือนก็ขวานไปตัดกิ่งต้นงิ้วอ่ะต้นงิ้วแล้วเอาสว่านไปเจาะกระทะทองแดงคือลูกหลานนี่จะบอกเลยพ่อไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรต้องห่วงถ้ามีปัญหาต้นงิ้วก็เอาไปเลยขวานเราจะส่งขวานไปให้ก็ตรุษจีนปีใหม่จีนนะคะความที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนก็คึกคักจากการที่เรากระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะก็เลยนายกเขาก็เลยทำคลิปอวยพรวันตรุษจีนมาค่ะพี่เดี๋ยวให้ไปดูคลิปของนายกหน่อยเตรียมคลิปเอาไว้หรือเปล่านะคะนายชัยวัชรงค์นะคะบอกว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่จีนนะคะแล้วก็เลยทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำอวยพรมานะคะนายกบอกว่าเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนวันที่สำคัญยิ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนผมขออวยพรซินเหนียนควยเลอร์หวันฉีรู่หยีแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้ยู่หยีมันก็ปีใหม่ดิใช่ไหมเหรอไม่ทราบใช่ป่ะหรือเราอ่านผิดอะไรขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเฮงๆรวยๆครับให้การค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนราบรื่นรุ่งเรืองให้นโยบายวีซ่าฟรีส่งเสริมให้การไปมาหาสู่กันระหว่างสองประเทศสะดวกสบายยิ่งขึ้นประเทศไทยยินดีต้อนรับและพร้อมดูแลความปลอดภัยพี่น้องชาวจีนเสมอขอให้มิตรภาพอันดีระหว่างไทยและจีนยั่งยืนนานตลอดไปเพราะไทยจีนใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันครับนี่ก็โพสต์ข้อความนะคะแต่จริงๆ我是泰国人我不是我不不是中国人本来เดี๋ยวนะไทกัวเหลินคือคนไทยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ฉันคือคนไทยใช่แล้วที่เหลือคืออะไรฉันไม่ใช่คนจีนอ๋อผมปู่ซื่อ中国人อ๋อปู่ซื่อคือไม่ใช่ใช่ไหมปู่ซื่ออ๋อเออมุกก็รู้ภาษาจีนเรียนมาเรียนตอนอยู่ม.ปลายอ่ะมีเรียนอยู่3ปีค่ะเรียนมา3ปีก็ได้งูปลาเท่านี้คำเป็นคำคำอย่างนี้แหละเป็นคำคำได้แค่เป็นคำคำไม่ค่อยรู้หรอกได้ปลาบูทองหรือเปล่างูปลาซะเป็นปลาบูทองเลยเลยนะจะบอกให้ยังไม่ถึงปลาบูยังได้แค่งูแค่ปลาเออยังได้แค่นี้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของตรุษจีนนะคะที่นี้พอตรุษจีนเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบไหว้ต้องไหว้เจ้าเผานู่นเผานี่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมัยก่อนเขามีเผาประกันด้วยไงเผาประกันไม่ให้เลยจุดธูปค้างไว้แล้วอ้างว่าจุดธูปจุดเทียนค้างไว้แล้วหารู้ว่าเผาประกันไอ้บางที่เขาเอา
ตอนที่คุณสมชายไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกอ่ะปีนั้นเนี่ยเขาเผาเก้าอี้นายกไปให้มันพระบุตรเลยไม่ให้เหรอ อ๋อดีคือตอนนี้ก็เลยต้องมีการเขาเรียกว่าเตือนมาตรการป้องกันอัคคีภัยอะไรต่างๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะแต่ว่าสารไปหมดแล้วเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาที่รับเขาเผาเรียบร้อยแล้วอันนั้นเขาเผาล่วงหน้าเนาะคือรัฐบาลนี้เขาทำให้ประชาชนระมัดระวังอย่างจริงจังด้วยการเผากระทรวงเกษตรให้เห็นคือการที่เผาวันหยุดแล้วเนี่ยจะมีคนเป็นดับทันไงคือเผากันธรรมดาจะมีคนไปดับทันใช่ไหมต้องเผาวันหยุดที่ไม่หายไปปล่อยให้มันลามสักพักหนึ่งก่อนกว่าจะรับรู้เรื่องเนี่ยนะกว่าเอกสารสำคัญก็หมดแล้วเงี้ยคือเป็นกุศโลบายที่แยบยลคนไทยนี่นะโดยเฉพาะราชการเนี่ยชอบเผาเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานได้อย่างชัดเจนเผาคู่แข่งเพื่อเลื่อนตำแหน่งก็มีมาเผากันนะที่อินโดนีเซียเนี่ยธุรกิจบางอย่างของคนไทยนะเผากันที่อินโดนีเซียเลยผมจะบอกให้หลักฐานอยู่ที่โน่นแหละใช่อ๋อแหมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องตุ๊ดจีนเนี่ยก็คือทางกทม.เขาออกมาเตือนหมายถึงว่าเรื่องของการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางผู้ช่วยเลขาผู้ว่ากทม.และโฆษกกทม.ค่ะนายเอกวรัญญูนะคะออกมาบอกว่ากทม.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงนะคะประกอบไปด้วย 1. จัดตั้งจุดเฝ้าระวังอันตรายตรุษจีนบริเวณจุดเสี่ยงทั่วพื้นที่นะคะพร้อมกับเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มีความเสี่ยงหรือล่อแหลมให้สามารถเข้าระงับเหตุสาธารณะได้ทันท่วงทีจุดเสี่ยงคืออะไรก็อย่างเช่นใกล้ศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะศาลเจ้าอาคารบ้านเรือนสถานที่จัดกิจกรรมนะคะก็จะมีการตรวจสอบจำนวนถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงกำหนดเส้นทางเข้าออกลดความหนาแน่นในพื้นที่จัดงานเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าห้างใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เตรียมจัดงานซึ่งปีนี้คือความที่ตรงกับศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีเนี่ยนะคะมันก็เลยจะคึกคักบรรดาห้างใหญ่แบบริมน้ำฝั่งทนอะไรอย่างเงี้ยไอคอนนี่คนเยอะเลยใช่ใช่เขามีเปิดตัวกันไปแล้วแล้วเขาเรียกอะไรเปิดอีเวนต์เปิดกิจกรรมกันไปแล้วยิ่งใหญ่อลังการนะคะห้างใหญ่ทางในเมืองเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมีการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ทางกทม.บอกว่าขอความร่วมมือศาสนสถานและประชาชนใช้ธูปเทียนไฟฟ้าแทนการจุดธูปเทียนอย่างโต๊ะบูชาที่บ้านน่ะก็ใช้เทียนไฟฟ้านะคะก็ปลอดภัยดีก็เราก็กดสวิตช์จะปิดก็กดสวิตช์เอาใช่ก็ปลอดภัยดีแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยห่วงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะได้พักมันกดสวิตช์ปิดเขาก็พักมันยุคใหม่นะบางทีนะบางกระทรวงไฟฟ้าและวงจรได้นะจุดเทียนนี้ไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าและวงจรได้ใช่ถ้าคุณไปทำใกล้ห้องเอกสารนะอันนั้นต้องระวังพี่แต่ว่าถ่านมันก้อนแค่นี้เองน้ำจะมันทำได้ใส่ถ่านนั่นแหละละฮะละถ่านไฟฟ้าก็ระบาดเนี่ยถ่านก็ระบาดจากจีนเนี่ยสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เดี๋ยวคุณภาพต่ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะคุณภาพต่ำแล้วมันสปาร์กใช่ไหมใช่สปาร์กเสร็จไปติดพวงมาลัยดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็ไปติดหนังสือสวดมนต์กลายเป็นเชื้อเพลิงเอกสารไงอ๋อหนังสือสวดมนต์ก็วางใกล้กองเอกสารด้วยใช่ก็เหมือนโทรศัพท์เราอ่ะที่ตายกันไปที่มันไปสปาร์กไปพูดง่ายๆคือไปชาร์จไฟอ่ะระเบิดแล้วไว้อยู่ข้างตัวหัวนอนเนี่ยอย่าไปไว้ตรงนั้นไม่เป็นอันตรายเรื่องของข้างหนึ่งอย่ามองข้ามความปลอดภัยนี่ต้องไม่ประมาทก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะไอ้อย่างนี้แหละใช้ระบบโทรศัพท์ชาร์จฟงชาร์จไฟคนไม่มีสมองเยอะนะในรัฐบาลอ่ะมีปัญหาเรื่องไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นได้คือเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่าตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีทำไมอุ้ยระดับไปเป็นรัฐมนตรีเขาต้องเข้าใจเขาต้องมีเป้าหมายแล้วล่ะค่ะพี่เขาไม่ได้มาเองอะมีคนสั่งให้มาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนเป็นโรบอทเป็นเนี่ยเป็นก็วันนี้ไอ้ข่าวจับนู่นจับนี่ทำนู่นทำนี่จับในทำเนียบอะไรก็หลายทั้งหลายเรื่องของตำแหน่งนายกนะพีรพันธ์โกรธเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวลือว่าพีรพันธ์อาจจะเป็นนายกใช่ไหมใช่แล้วพี่ป้อมก็แต่งตัวเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยวนี้อนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยเพราะอะไรไหม
ไอ้อนุรักษ์เก่าๆนั้นนิยมแบบเก่าๆนี่ไม่ได้หมายว่าทุกเรื่องมันจะเก่าหมดนะแต่ว่าโดยหลักก็คือมันไม่ได้เรื่องมันไม่มีทางไปชนะเข้าไกลเขาหรอกเขาก็มองว่าแต่งตัวผิดวัยเขาเรียกว่าอะไรนะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองแต่งตัวหลงวัยไม่มองว่าลดอายุตัวเองพี่คือพี่อย่าลืมนะลุงป้อมเนี่ยตอนสมัยเขาแบบช่วงหาเสียงตอนนั้นนะอุ๊ยเขาใส่แบบแจ็คเก็ตอิชูนะเอาแบบของดีไซเนอร์ดังๆมาใส่เป็นวัยรุ่นเลยนะสนิทมันมีความไม่ปกติไงคือรูปแบบมันไม่เป็นแพทเทิร์นที่สม่ำเสมอไงเมื่อก่อนนี่ก็นุ่งเกงทรงลุงเงี้ยทรงลุงทรงกระสอบเงี้ยแล้วจู่ๆมันใส่เกงเกงยีนเกงยีนนั่นนี่นะมันไม่เป็นรูปแบบที่เป็นชัดเจนไงคือถ้าจะทำต้องทำให้มันสม่ำเสมอถ้าคุณจะสวมเท้าแดงก็แดงตลอดต้องทำแบบเขียวเขียวแดงตลอดไม่ใช่คุณเนี่ยคุณเตถาคือต่างคือถ้าผิดรูปแบบก็ผิดรูปแบบตลอดเลยถุงเท้าเขียวถุงเท้าแดงข้างหนึ่งใครจะว่าบ้าก็แล้วแต่ไม่เป็นไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเงี้ยให้ทำจนเป็นนิสัยเป็นรูปแบบของชอบเขาทำจนตัวเองปวดหัวเลยนะต้องออกมานอกไอ้ทำเนียบตรงข้างนอกแล้วมาดูกินกาแฟทำไมเลยพี่มองว่าที่ลุงป้อมหันมาปฏิวัติการแต่งตัวตัวเองเนี่ยเขาแกล้งทำเหรอคะหรือเขาแฟนสวยก็เลยวัยกลับแกมีแฟนใหม่สมัยวัยกลับวัยกลับอะไรนะคุณว่าอะไรวัยกลับไงเหมือนสายตากลับนานๆเขาแก่ไปปุ๊บได้สายตาที่สั้นแล้วก็จะเหมือนเดิมจริงๆคุณป้อมไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากหรอกมันวัยกลับอยู่แล้วเพราะว่าระดับนี้จะเป็นเด็กละจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเด็กแล้วเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะนี่ไม่ใช่โจ๊กนะสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าจะประทานอายุให้กับสัตว์ต่างๆใช่ไหมพระเจ้าถามว่าลิงต้องการอยู่เท่าไหร่ลิงบอกเอา20ปีพอไหมผมไม่เอาหรอก มากไปเอาแค่10ปีพอแล้วใช่ไหมเอา10ปีเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะทีนี้วัวก็ไปถามอ่ะวัวต้องการอายุเท่าไหร่เอา80ปีไหวไหมบอกวัวไม่ไหวหรอก80ปีทำงานหนักเกินไปนะเอาแค่40ปีก็พอใช่ไหมวัวแค่40ปีก็พอทีนี้ก็ไปถึงไอ้ที่เป็นลิงลิงครั้งหนึ่งไม่ใช่ลิงสิหมาหมาก็เอาเท่าไหร่ดีอ่ะ40พอไหมบอกไม่เอาละแค่20ก็พอแล้วใช่ไหมแล้วคนที่40พอไหมบอกไม่ได้ต้อง80อ่ะ80ก็80ใช่ไหมเอาของวัวเอาของลิงเอาของนี่ไปปล่อยให้เป็นของคนไปใช่ไหมฉะนั้นก็เมื่อตอนอายุ20ก็เล่นสนุกสนานใช่ไหมเฮฮาปาร์ตี้สบายๆอย่างเขาตั้งแต่งงานพอจะเกิน20ก็เริ่มทำงานหนักเป็นวัวนาน40ปีถ้าวัวใช่ไหมพอถึงแก่หน่อยก็รับลิ้นปิ่นตาเรียกลูกหลานเหมือนลิงอายุลิงไปพอแก่นั้นก็ได้อายุหมาไปนั่งหน้าบ้านเห็นใครผ่านมาก็เห่าด่าเด็กก็โวยวายเด็กเล่นเสียงดังก็ด่าโวยวายกันนั่นหมาพระเจ้าให้เพราะคนขอเองคนขอเองไม่มีใครบังคับนะไม่ใครบังคับเอาพฤติกรรมอายุต่างๆของสัตว์ทั้งสี่เหล่านะมารวมอยู่ที่เราอย่างนี้เหรออ๋อแหมนี่มันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสัจธรรมฉะนั้นเด็กก็หลับลิ้นปิ่นตาหลอกเด็กแล้วนะฮะเล่นกับหลานไงเล่นหลานค่ะค่ะเอานิสัยลิงมาใช้อะไรอย่างสิบปีอย่างลุงป้อมนี่อยู่วัยไหนแล้วคะลุงป้อมนี่อะไรเจ็ดสิบกว่าวัยนี่คือเล่นกับเด็กวัยลิงเหรอวัยลิงเด็กเล่นกับมีเด็กโตก็มีก็เลยไม่แปลกว่าถ้าเราเห็นลุงป้อมแบบออกแต่งตัววัยรุ่นสีสันอะไรตอนนี้แต่ว่าเป็นเด็กลุงป้อมโอเคเด็กไปเล่นกับลุงป้อมเพราะลุงป้อมเขาดูแลนะอังกฤษเนี่ยมีธุรกิจตั้งหลายอย่างมีบ้านช่องอย่างดีเลยเด็กช่วยดูแลฮะสามารถสิงคโปร์อีกแล้วมาที่เขตป่ารอยต่อเนี่ยใครไปยุ่งสาวๆคนไหนสาวแก่สาวมากหมาวิ่งเลยปล่อยหมาวิ่งไม่เห็นเลยว่าหมาวิ่งนี่ไม่กล้าไปยุ่งในพื้นที่หมาฉันเนี่ยอ๋อดีนะถ้าเป็นตาวาวเลยตาหุบเลยงั้นแล้วกันน่ะเหรอคะอ๋อใช่เพราะว่าสุนัขเนี่ยคือเขาได้ขึ้นชื่อว่าอาณาเขตเขาจะมีอาณาเขตเขาถูกห่วงเจ้าของใช่ไหมคะอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเลยของสุนัขเลยจากเขาเลยชี้รอบไปก่อนเลยแต่หมาไม่ชอบอีกอย่างนึงบางทีเจอ
มนุษย์บางคนเนี่ยนะทำให้เสียหมา มาเสียไปเลยอ่ะโกรธโกรธมากเลยอะไรวะทำไมไม่เสียคนทำไมต้องเสียหมาเสียหมามันเกี่ยวอะไรกับเสียคนสิมันไม่เสียหมาหมาซื่อสัตย์ตลอดนะโจรหรือคนดีมันไม่รู้เอาอาหารนี่มันก็รักของมันอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบคุยกันเบาๆในวันตรุษจีนนะคะเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่ามาที่ข่าวนี้แล้วกันจริงๆในโซเชียลเขาก็แบบจับโป๊ะกันมาทั้งสัปดาห์แล้วก็คือเรื่องบ้านคุณยายของพิธาสรุปเนี่ยน่าจะจบได้แล้วล่ะค่ะคงจะจบแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงนอกจากเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงแล้วเนี่ยคุณแม่ของพิธาเนี่ยถึงขั้นต้องโทรไปคุยกับคนในตระกูลครอบครัวอภัยวงศ์เลยนะคะก็คงจะจบมันไม่จบผมว่าไม่จบไม่จบหรอกต้องมีคนโทรไปติดต่อขอทำเป็นหนังไงเหมือนบ้านสายท้องเงี้ยนะบ้านสายท้องบ้านสายท้องเหรอคะชายใหญ่ชายกลางชายเล็กชายพิธาเงี้ยชายพิธาค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ชาวโซเชียลเขาก็จับผิดกันมาว่าสรุปพิธาเป็นญาติฝ่ายไหนของตระกูลอภัยวงศ์แล้วคุณยายเนี่ยเคยไปอยู่ในบ้านนี้ที่พระตะบองตั้งแต่เมื่อไหร่ในเมื่อเจ้าของบ้านต้นตระกูลเนี่ยเขายังไม่เคยอยู่เลยยิ่งพอมาสืบเขาเรียกว่าสืบประวัติแล้วเนี่ยคุณยายของพิธาเนี่ยแม้ว่าจะเคยแต่งงานกับทางทายาทของตระกูลนี้ก็จริงกับคุณเกษมก็จริงแต่ว่าก็มีการหย่าร้างกันไปแล้วแล้วคุณเกษมเนี่ยก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่6ขวบแล้วแล้วคุณยายจะไปอยู่ตอนไหนไม่ใช่เป็นแม่นมของสีอายุไม่สีรู้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แม่นมเจ้าของสีรู้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แน่ใจนะคือพี่ทาเขาก็เลยชี้แจงอย่างนี้นะคะเขาก็โพสต์ใน IG ชี้แจงถึงกรณีอะไรนะบ้านคุณยายร้อยปีของเขาเนี่ยค่ะบอกว่าผมเกิดไม่ทันคุณยายครับแน่นอนสิเกิดทันอะไรวันนี้เพิ่ง40กว่าเองค่ะความผูกพันเดียวความทรงจำเดียวที่มีก็คือรูปคุณยายที่อยู่แถวๆหิ้งพระแล้วก็การนอนฟังคุณป้ากับคุณแม่แล้วก็นานาเล่าให้ฟังถึงคุณยายในอดีตพอมาตอนนี้มีคนตั้งคำถามผมเลยถือโอกาสรู้จักคุณยายมากขึ้นในที่สุดข้อเท็จจริงก็มีดังต่อไปนี้ครับ 1. คุณยายอนุสีเคยแต่งงานกับคุณเกษมอภัยวงศ์มีบุตรด้วยกันสองคนซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณป้าของผมณปัจจุบัน 2. คุณยายเกิดที่พระนครไม่ได้มีเชื้อสายเขมรไม่ได้เป็นลูกครึ่งตามที่สื่อบางสำนักตั้งคำถามขออย่านำเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นกระทบกระทั่งระหว่างประเทศนั่นเลยเชียวไม่ขนาดนั้นมั้งคุณพิธานะเวลามีอะไรอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องโกหกของตัวเองแต่พิธาชอบลากไปว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแค่เรื่องงานศพพ่อมาทันไม่ทันเนี่ยนะวันไหนมันก็เป็นเรื่องแล้วเสียงกันไม่รู้จบอ่ะแล้วอย่างเรื่องบ้านที่พัตตาบองเนี่ยก็ไม่มีใครลากไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะจริงๆ 3. คุณยายเคยย้ายไปอยู่พัตตาบองพักนึงจริง4. ผมไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานอภัยวงศ์แต่อย่างใด 5. ผมโพสต์รูปเมื่อปี2558ด้วยความระลึกถึงคุณยายเมื่อตอนที่ไปเที่ยวพระตะบองและอ้างอิงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และผู้นำชมณขณะนั้นไม่เคยคิดว่าจะถูกนำมาประเด็นเป็นประเด็นทางการเมืองเกือบ10ปีต่อมามันไม่เป็นทางการเมืองเป็นทางโซเชียลใช่สังคมไม่ใช่การเมืองมันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องตัวคุณด้วยซ้ำเนี่ยเป็นโซเชียลไม่เกี่ยวกับต่างประเทศในตัวพิธาไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้วไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณเป็นคนโพสต์แล้วคุณจะไปว่าอะไรใครอ่ะเขาเรียกว่านี่ไงภาษาสมัครเขาเรียกว่าแส่แส่แส่ไม่ใช่แส่ด้วยนะแส่นะคะหกจริงพี่ถามบอกว่าจริงๆเรื่องส่วนตัวแต่คงต้องชี้แจงเพราะมันกระทบวงกว้างไม่เฉพาะบุคคลตระกูลไม่กว้างหรอกแค่นั้นนะแต่ข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใครข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็มีคำคุณเขมรเคลมไม่เหรอว่าพี่ถามคุณเขมรแล้วเขาภูมิใจจะเป็นนายกคุณเขมรจะเป็นนายกเมืองไทยไงก็เหมือนเขมรก่อนอันนี้เขาเคยเคลมเรื่องอะไรนะบัวขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบัวขาวเนี่ยแล้วก็เคลมเรื่องแบบสงกรานต์เคลมเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวทุกอย่างอ่ะใช่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพิธาก็โดนเคลมเป็นนายกคมิ้นแล้วก็คือพิธาเขาบอกว่าเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้นำของกัมพูชาเขามาเยือนไทยพอดิบพอดีอะไรเงี้ยคือพิธาเขาโยงไปแบบนั้นไงคุณมาเน็ตมาพอดีแล้วก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาพอดีคือถ้าเปิดพิธาเป็นนายกช่วงนั้นจะเป็นไงเนี่ยผู้สากัมพูชากันใส่แล้วนั่นแหละ
หมายถึงถ้าพี่ทาต้องเป็นคนต้อนรับเลยอย่างนี้นะร่มส้มเขาคงแบบเพราะภาคภูมิใจอยู่ภูมิใจเลยใช่ไหมผมสมเด็จเลยนะถ้าเป็นนายกที่นนท์ค่ะค่ะทีนี้อันนี้คือสิ่งที่พิธาเขาออกมาชี้แจงแล้วหลังจากที่แบบให้คนสงสัยอยู่นานว่าสรุปเป็นญาติอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือไม่ใช่หรอกพิธาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคือฟังคำบอกเล่ามาแล้วก็จากผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ผ่านบ้านหลังนี้พอดีแล้วก็เลยแบบถ่ายรูปแล้วก็คิดว่านี่เป็นบ้านเก่าคุณยายความทรงจำอันหวานชื่นยาวนานอย่างนี้นะถ้าใช้ตรรกะเดียวกับพี่ทานะถ้าเกิดว่าอย่างยาคุณยายนุกเนี่ยเป็นคนสงขลาถ้านุกไปที่สงขลาแล้วนุกเห็นจวนผู้ว่าแล้วนุกโพสได้ไหมได้ว่าเนี่ยบ้านเก่าคุณยายใช่ใช่ได้อย่างนั้นเนาะได้กระท่อมเก่าคุณปู่ได้ใช่ไหมคุณปู่กับคุณยายแต่งงานกันใช่ไหมแต่นี้มันเป็นอย่างนี้ที่พิธาพูดทั้งหมดเนี่ยมันมีจริงหรือไม่จริงแล้วพูดไปจบแล้วก็ยังคาค้างพูดค้างเอาไว้อีกเพื่อให้คนที่เชื่อเขาคือด้อมส้มจำนวนหนึ่งที่ฉลาดไม่พอแล้วก็รักแดดดี้ทีมของเราแดดดี้ทีมผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่คุณพิธาคนโพสเลยคุณเป็นญาติกับพินอคคิโอแน่นอนเลยเป็นเลยนะแล้วก็ดีที่สุดนะรู้สึกหนังสือผู้จัดการบอกคุณพิธาเนี่ยควรจะเป็นดาราหนังเพราะอะไรไหมแอคชั่นเก่งนะแล้วก็ได้ตุ๊กตาทองแน่เลยที่สำคัญก็คือว่าให้เขาสร้างบทให้ก็ได้คุณเป็นนายกเลยคือไม่ต้องท่องบทอ่ะที่บทแตกเลยใช่เป็นนายกได้เลยใช่ไหมแล้วนายกเก่งกว่านายกเรื่องนี้แหละมาเลือกจะเป็นหนังเรื่องใหม่ดราม่าเรื่องใหม่ละเนี่ยแข่งกับบ้านสายทองนั่นแหละนั่นแหละนั่นเป็นเลยเพราะงั้นนี่มันถึงผมก็ตั้งข้อสงสัยไงเอ๊ะทำไมคนมาตั้งชื่อให้คอลัมนิสต์หลายคนว่าพิธาคิโอพิธาคิโอมันก็คือญาติกันไงนะตอนนี้ผมมองอันนี้คุณเกษมเนี่ยมาอายุ6ขวบ6ขวบกลับมาอยู่เมืองไทยมาเมืองไทยนะแล้วก็แต่งงานกับที่คุณพิธาคุณยายพิธาเนี่ย อยู่ที่หิ้งอ่ะนั่นแหละก็ภรรยาที่เขาแยกกันใช่ไหมเมื่อแยกกันแล้วก็มีต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ก็มีลูกมาก็คือแม่คุณพิธาค่ะแต่ว่าทั้งหมดแต่คุณเกษมเนี่ย6ขวบมาจากที่นั่นเนี่ยคือมันฝรั่งเศสมันยึดไปแล้วยกให้กับทางกัมพูชาไปแล้วจึงมามีอีกที่หนึ่งก็คือที่ปราจีนบุรีใช่ไหมฮะ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในคุณพิธาไม่ควรจะไปเขียนแต่ต้นเลยว่าเขียนจนสับสนคนนึกว่าเป็นคุณชายทิมไปแล้วนี่ไหมมันไม่ถูกต้องคือจะเอานิยายหลายตอนจบเลยจะเอาสองภาคไตรภาคเรื่องนี้จะไตรภาคไหมหรือจะเป็นซีซั่นจบซีซั่นทำได้เป็นไตรภาคเลยเหรอคะก็แบบ Lord of the Ring เลยนะใช่ใช่หรือจะเป็นซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสามไปเลยยาวๆไปเลยเป็นซีซั่นก็ดีนะเดี๋ยวนี้เขาฮิตซีรีส์ก็แบบผมลิขิตนะใช่ไหมผมลิขิตแล้วเรื่องใหม่มาแล้วอ่ะเรื่องอะไรนะธาตุผมทองนางธาตุผมทองหรอมีเรื่องโอ้ยมาใหม่แล้วมีแย่เลยคือถ้าพิธาเป็นพระเอกเนี่ยนะหรือเป็นนักแสดงเนี่ยพิธาจะเอาบทอะไรก็ได้นะเพราะแกเนี่ยเชี่ยวชาญมากเพราะหนังนี่มันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องการลามสู่การเมืองก็บอกนายก MOU อย่างนี้นะเกิดกันคือมีทั้งหมดบทบู้ตลกชิงรักหักสวัสดีหมดนะทุกอย่างมีหมดเลยทุกครบชอดไม่ใช่กับหนังไทย16มิลสมัยก่อนบทบูก็มีมีสิบทบูก็มีวิ่งหนีกระสุนปืนจากเนี่ยสมัยกัมพูชาลบกับฝรั่งเศสอะพวกนั้นอะโอ้โหยิงเผาคนยังไม่ถูกเลยโกโบรีบุกฝรั่งเศสเนี่ยไปใส่ไปเลยใส่บัวไปเลยแล้วโรแมนติกดราม่าแอคชั่นตบจูบมีไหมคะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสิมีอยู่แล้วสิเพราะต้องมีตัวอิจฉาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ดีนะอ่ะส่วนอาจารย์ตรีดาวอภัยวงค่ะก็โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะบอกว่าขออนุญาตแจ้งข้อมูลกรณีที่เกี่ยวข้องกับบ้านเจ้าพระยาภัยภูเบศรที่พระตะบองนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่เป็นประเด็นและข้อสงสัยว่าคุณยายของคุณพิธาเป็นใครเหตุใดจึงเคยอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทั้งที่บ้านหลังนี้ตกเป็นของรัฐบาลกัมพูชาตั้งแต่ปี2450แล้ววันนี้ขออนุญาตสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ประเด็นส่วนตัว
ไม่กระทบกับคนส่วนมากดังนี้นะคะคุณแม่ของพิธาท่านได้โทรศัพท์มาปรับความเข้าใจและพูดคุยกับผู้ใหญ่ในสกุลอภัยวงศ์แล้วเมื่อวานนี้ทางครอบครัวอภัยวงศ์เข้าใจได้ว่าการที่คุณพิธาฟังคำบอกของญาติที่เล่าต่อกันมาอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ทั้งนี้คุณอนุสีซึ่งเป็นคุณยายของคุณพิธาก็เคยเป็นสะใภ้ของสกุลอภัยวงศ์ในช่วงหนึ่งเราขอเรียนว่าเราเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของพิธาที่ไปเยือนพระตะบองและจะระลึกถึงคุณยายและสถานที่ที่เคยได้ทราบมาในสมัยยังเด็กซึ่งสถานที่นั้นเป็นส่วนเชื่อมโยงกับสกุลอภัยวงศ์ทางสายตระกูลเราขอขอบคุณที่ระลึกถึงเราแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันแต่เราก็เป็นคนร่วมชาติเดียวกันขอบคุณค่ะผมไม่รู้จักคนอภัยวงศ์เลยนะอัศวินอภัยวงศ์ไงฉายาอัศวินน่ะแป้ปีศาจฉายาแป้ปีศาจใช่อัศวินอภัยวงศ์เมื่อก่อนเขาทำหนังสือพิมพ์อยู่ใช่ไหมแล้วตอนหลังก็มีอยู่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ใช่อัศวินอภัยวงศ์เหรอคะรู้จักกันเขาทำหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนทำแต่แน่นอนว่าคุณไม่ได้ญาติไม่ได้เป็นญาติก็ไม่ได้เป็นญาติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ตรีดาวก็เลยเอามาชี้แจงเอาไว้นิ่มๆเชือดนิ่มๆไอ้คำพูดท้ายนั่นน่ะนิ่มๆแต่ทั้งหมดนี่นะอ่านก็คงจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันกันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันคือเขาบอกโลกเดียวกันใช่ไหมอยู่ในใช่ประเทศเดียวกันอยู่คนร่วมชาติเดียวกันถือเป็นคนร่วมชาติเดียวกันร่วมชาตินี่ชาติประเทศหรือชาตินี้ชาติหน้าอย่างนี้อาจารย์ไม่ได้ขยายความร่วมยุคเดียวกันจ้ะคงให้เราตีความคือร่วมประเทศเนี่ยจะไม่ถูกนะถ้าร่วมชาติหรือประเทศก็ต้องถามว่าคุณตรีดาวไอ้ที่ว่าร่วมชาติเดียวกันเนี่ยมันชาติอะไรชาติไทยหรือชาติอะไรชาติภูมิหรือว่าชาติไหนอะชาติไหนชาตินี้ชาติหน้าหรือชาตินี้แต่ไม่ใช่ชาติไทยแต่ที่นี่เนี่ยพิธาเป็นญาติผมนะเหรอคะก็ญาติพระเยซูก็มาจากอดัมกับอีฟอ่ะเออก็มันนุ่นมันมาจากอดัมกับอีฟใช่ไหมล่ะถ้ารับถือศาสนาแต่มันห่างมากนะมันห่างมากเลยเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของซี่โครงอดัมที่มาเป็นอีฟใช่ไหมค่ะเออเอาดีเอ็นเอไปเช็คดูเอาดีเอ็นเอไปเช็คดูว่าต้องไปตรวจดีเอ็นเออดัมหรือว่าอดัมหรืออาขาวแน่หรือซี่โครงซี่โครงหรือแดงดำหรือขาวหรือแดงไม่รู้ว่าเอาล่ะแต่ว่าเรื่องของคุณพิธาเนี่ยนะคะเรื่องนั้นก็ว่ากันไปมันเป็นประเด็นที่โซเชียลเขาสงสัยแต่อีกประเด็นนึงที่น่าจะหนักหน่วงอยู่ก็คือกรณีของตะวันที่ไปป่วนขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพใช่ไหมคะแล้วก็ที่มันไปเกี่ยวกับพิธาได้ก็คือพิธาเนี่ยเป็นนายประกันตอนที่ตะวันติดคุกคดี112ใช่ไหมแล้วก็บทบาทของนายประกันแน่นอนตอนนั้นคือศาลท่านก็เขาเรียกว่ามีคำสั่งว่าคือพิธามีภารกิจคือมีความรับผิดชอบที่จะต้องควบคุมดูแลอย่าให้ทำอะไรอย่าให้ไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอีกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเกิดกรณีที่ตะวันไปบีบแตรไล่ตามขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพขึ้นมาเนี่ยนะคะทั้งที่ขบวนของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ปิดถนนคือประชาชนทั่วไปสามารถที่จะใช้รถใช้ถนนได้แล้วท่านพระองค์ท่านก็มีขบวนของพระองค์ท่านไปแต่ปรากฏว่าตะวันเนี่ยพร้อมกับเพื่อนผู้ชายที่เป็นคนขับแล้วตัวเองก็ขับรถด้วยความเร็วพยายามจะไล่แล้วก็บีบแตรยาวจนกระทั่งตำรวจที่ถวายความปลอดภัยเนี่ยต้องมากันรถเอาไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ไล่ตามได้ทันเนี่ยนะคะมันมีอีกตอนด้วยว่าที่พิธาตอนประกันเสร็จแล้วก่อนนั้นเนี่ยไปเยี่ยมแบมด้วยใช่ไหมคือพี่ฮาเนี่ยพูดในสภาคือช่วงนั้นที่มีการต่อสู้ว่าให้2คนที่อดอาหารอยู่คือตะวันกับแบมเนี่ยต้องได้รับการประกันตัวพี่ฮาแล้วก็บรรดาก้าวไกลเนี่ยเขาก็พยายามจะต่อสู้เรื่องนี้พี่ฮาไปพูดในสภาว่าทุกครั้งที่ได้ไปเยี่ยมเนี่ยผมมองไปที่แววตาในดวงตาของตะวันเนี่ยผมก็เห็นลูกสาวของผมอยู่ในนั้นลูกสาวคุณน้องพี่พิมพ์ใช่ฉากหนึ่งในเรื่องบ้านสายท้องเลยได้อีกหนึ่งตอนโอ้ยนี่มันมีหลายซีซั่นเลยทำได้หลายซีซั่นนะฮะท่านไปต่อสู้เนี่ยนะท่านไปต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของคนเนี่ยนะแต่กรณีของตะวันนี่นะผมมาดูยังไงมันก็ถ้าเป็นคนธรรมดาคุณยังทำงั้นไม่ได้เลยคุณต้องลงมายิงคุณแล้วตบคุณแล้วใช่คนไทยก็บีบแตรใส่กันเป็นเรื่องใหญ่นะคุณยังไม่บีบแตรอะไรกันไม่เขาบอกคนไทยเซนซิทีฟกับเสียงแตรมากเลยแน่นอนสิมันยิงกันตายก็เพราะว่าบีบแตรกันนี่แหละเราตบเลยไพศาลมังกรชัยยาพูดผ่านวิทยุ
อสมทนะบอกเดี๋ยวนี้ผมไม่กล้าบีบแตรใส่รถไหนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันยิงเอาใช่ใช่สิคุณบีบแตรเขาเดี๋ยวเขาจอดให้คุณชนท้ายก็เบรกให้คุณแล้วปาดไปปาดมาให้คุณแซงอ่ะคือตะวันนี่ถ้าอยากมีชีวิตยืนยาวคุณจะทำอย่างนี้คุณจะรีบไปทำกิจกรรมลึกลับอะไรคึกคักอะไรที่ไหนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนใช่จะทำกิจกรรมอะไรถามเลยสิอ่ะปกติปนคนไทยเนี่ยเขาไม่ขี่บีบแตรบนถนนอยู่แล้วเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่ในจีนหรือในอินเดียที่มันแป๊บแป๊บแป๊บแตรนำหรือบังกลาเทศแตรนำทางไปก่อนไม่ใช่คือแตรสีออกจากบ้านไม่ได้แต่ของเราเนี่ยบีบแตรปุ๊บนี่มีคนมองหน้าเลยนะเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องใหญ่โอ้โหมันผมเคยบีบแตรทีนะปาดหน้าผมตามมาถึงผมหน้าหน้านี่นั่งเลิ้งเลยนะน่าจะเงียบเลยแล้วตามมานี่เลยนะตามมาข้างตามมาที่นี่เลยเหรอคือมาเส้นทางเดียวกันไงผมก็จอดจอดให้เขาเรียกมาดูว่าจะตามเข้ามาในที่นี้หรือเปล่าแล้วเข้าไหมไม่เข้าโอ้กระบะกระบะยกสูงโอ้กระบะไม่ได้เลยมาคู่เลยมาคู่เลยมาคู่เลยเออกระบะเขาดุนะคือจากทางด่วนมาปุ๊บเนี่ยเขาปาดหน้าผมใช่ไหมผมก็บีบแต่ปั๊บใช่ไหมคราวนี้มาประกบผมเลยพยายามจ้องหน้าผมเนี่ยมองข้างๆใช่ไหมเข้ามาคู่ไงก็พยายามตีประกบคู่มาตลอดใช่ไหมกระบะนี้ต้องระวังนะไปเจอพ่อน้องออนิวนี่แย่เลยนะมันดุนะหลังต้องเตรียมบาซูก้าไปสักหลักเครื่องนี่ปืนครกปืนครกคือตะวันเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาคดี112ด้วยเขาเคยทำกิจกรรมเคยติดคุกใช่ไหมแล้วอดอาหารใช่ไหมเคยติดคุกแล้วอดอาหารใช่ไหมใช่แล้วก็ที่พิธาออกมาทำไมอ่ะก็พิธาไปเป็นนายประกันให้ไงไม่คุณจะประกันทั้งมานี่ทำไมคุณเธออยากอยู่คุณอยู่ในนั้นเลยลูกเขาเป็นลูกเขาบอกมองตาแล้วมองตามองตาแล้วนึกถึงน้องพิมพ์ลูกสาวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตัวเขามีลูกสาวกี่คนกันแน่เขามีลูกสาวคนเดียวกับคุณต่ายชุติมานั่นแหละเขามีลูกสาวคนเดียวแต่ว่าเขาเห็นบรรดาเนี่ยน้องๆไม่นี่ยังไม่นับรวมหยกนะคือหยกเนี่ยก็ได้รับความเห็นใจจากทางพิธาแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังหยกนี่ห้าวเกินไปพิธาก็เลยไม่ยุ่งด้วยแล้วไม่มีใครยุ่งไม่มีใครยุ่งด้วยแล้วเพราะงั้นถูกหามไปศาลไม่เหรอใช่ไหมโดนหามไปศาลไม่เหรอใช่ที่ไปเรียกร้องให้ปล่อยบุ้งอ่ะใช่เขาอุ้มไปแล้วโดนปีเดือนนึงหยกโดนไปเดือนนึงค่ะก็เห็นนี่ล่าสุดหยกแจงเหตุการณ์ถูกจับกุมละเมิดอำนาจศาลโวยว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคือตัวเองจะอ้างเป็นเด็กอายุวัยชนนี่นะถ้าถามว่าคุณจะไปเลื่อเบื่อในศาลทำตะบักตะบวยอะไรถามไปสิอ่ะเยาวชนไม่อยู่ส่วนเยาวชนทำไมไม่เรียนหนังสือทำหน้าที่ก็ไอ้หยกมันเป็นเยาวชนกี่คนล่ะที่เป็นนิสัยอย่างเงี้ยมันไม่ก็ไอ้หยกนี่แหละคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นเยาวชนตกลงไม่อยู่บ้านบุ้งแล้วบุ้งไม่ดูแลแล้วใช่ไหมบุ้งเหรอบุ้งตอนนี้บุ้งติดคุกอยู่ใช่ไงแล้วบุ้งทำพินัยกรรมไงพี่สัปดาห์ที่แล้วที่ทนายออกมาบอกว่าบุ้งเรียกให้ไปทำพินัยกรรมจะตายแน่จริงหรือเปล่า จะยกไม่รู้สมบัติมีอะไรบ้างแต่ว่าจะยกให้หยกอะไรไม่จะตายจริงหรือเปล่าทนายเขาบุ้งเขาอดข้าวประท้วงอยู่ไงไม่ใช่จะตายจริงหรือเปล่า ไม่รู้ทนายกฤษดานุจรัตน์เขาบอกว่าผู้ต้องหาไม่ยอมที่จะกินข้าวไม่ยอมจะอะไรเองตอนนี้กฤษดานี่คือใครทนายคนถามกันเยอะแล้วเกิดเขาเป็นนักกิจกรรม6ตุลาเป็นเพื่อนกับคุณนิธงชัยวินิจฉกุลอ๋อเข้าใจยังเข้าใจเพราะงั้นเนี่ยเขาจึงเป็นทนายให้3นิ้วหมดนะใช่ใช่ใช่แล้วว่าความเก่งไหมติดคุกคดีเยอะๆจะได้มีม็อบเยอะคนจะได้ต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์คนก็บอกเฮ้ยทำไมทนายของฝ่าย3นิ้วไม่เก่งเลยนะทำไมจะเก่งได้ไงอ่ะมันมาจากไหนมาจากต่างประเทศหรือเปล่าได้งบต่างประเทศกันมาคุณได้ทนายอย่างนี้นะคุณซวยติดคุกแล้วมันทนายไม่ติดคุกด้วยเนี่ยทนายไม่ได้ติดนี่ทนายก็ได้ค่าว่าความอะไรเป็นปกติแล้วแต่ว่าแต่คนติดคุกคือคนลูกความนะใช่ทนายไม่ติดคุกด้วยนะไม่ได้ติดคุกฉะนั้นคนที่ลำบากคือลูกความนะเสียเงินให้ทนายความด้วยต่างหากนะทนายความก็ได้เงินไปด้วยสบายๆนะสดบายตอนเย็นด้วยอย่างนี้นะไม่ได้ก็นี่แหละนุจรัตน์คือเดือนตุลาแหละ6ตุลาช่วงนั้นแหละกฤษดางนุจรัตน์ใช่ไหมกฤษดางนุจรัตน์นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้สังคมเขากำลังตั้งคำถามว่าพิธาต้องรับผิดชอบอะไรไหมกับกรณีที่เกิดขึ้นกับตะวันเพราะว่าพฤติกรรมนี้คือคนรับไม่ได้คือคนรับไม่ได้คุณฟังเสียงตะวันเถียงตำรวจแล้วเนี่ยนะฮะแม่ผมว่านะคือผมอยากจะกล่าวอะไรที่มันนุ่มนวลน่ะนุ่มนวลกล่าวอะไรที่มันนุ่มนวลกรองคำพูดและกล่าวหน่อยได้ไหม
นุ่มนวลนะนุ่มนวลขั้นไหนคะพี่นุ่มนวลระดับไหนหรือว่าถึงว่าอย่างนุ่มนวลมากเลยคือโดยลักษณะท่าทางของนางนี่นะสามารถเป็นตัวอิจฉาในหนังดราม่าของพิธาได้เลยก็แสดงเพราะพิธาเสียงเสียงนั่นนะเสียงนั่นนะเหมือนตัวอิจฉาในหนังพิธานี่เลยดราม่าเนี่ยบ้านสายทองเนี่ยบ้านสายทองบ้านสายทองผมจะบอกคุณพิธาอย่างเดียวพิธาไม่เคยเตือนลูกสาวคนนี้เลยนะลูกสาวบุญธรรมเนี่ยที่คุณบอกว่าเห็นดวงตาแล้วก็สงสารอะไรทั้งหลายเนี่ยพิธาไม่เคยพูดเลยในฐานะนายประกันที่จะต้องดูแลพฤติกรรมของเขานี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยบอกให้สามนิ้วหรือเจ้าแพมหรือใครก็ตามให้รู้ด้วยนะในเมืองนอกเขาไม่ให้เป็นอย่างนี้นะขนาดประธานาธิบดีไบเดนหรือไอ้ยิงเลยอย่างเงี้ยยิงเลยเขาปิดเลยนะมอเตอร์ไซค์จะผ่านนี่มันชนเลยนะยิงเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประชุมประเทศไทยไอ้ที่หนีกันที่พัทยาเพราะเสื้อแดงตอนนั้นน่ะไอ้ตรงไอ้กี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าในต่างประเทศนี่มากำหนดระยะเลยนะมึงเข้ามาเท่านี้มึงเข้ามาเท่านี้จะประชุมจะตะโกนด่าจะอะไรว่าไปแต่มาถึงจุดหนึ่งที่เขาห้ามเนี่ยเขายิงเลยคือถ้าคุณตะวันเนี่ยนะขับรถอย่างนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์คุณไฟแดงก็ห้ามคุณไม่ได้คุณผ่าไฟแดงพวกรีบมากเหลือเกินคุณรีบไปทำกิจกรรมที่คุณสนุกสนานน่ะนะคุณชอบนะอันไม่ไรอันไม่ไหวเลยนะคุณที่ไปเลยไฟแดงก็ห้ามไม่ได้ใช่คุณต้องบีบแตรตลอดทางเลยแล้วสังคมกรุงเทพรถติดขนาดไหนคุณบีบแตรไม่ได้คุณไปถ้าไปถึงปลายทางคุณตายก่อนจริงๆถ้าไม่ได้ไปบีบแตรกับขบวนเสด็จนะไปบีบแตรกับหลังรถกระบะไหนสักคันนึงเนี่ยลองดูสิลองดูว่าเขาจะทำอะไรคุณอะไรอย่างนี้ผมไปตำรวจยังใจดีนะไปเวียดนามกับพลเอกชาชายเนี่ยนะขบวนรถไปเนี่ยไม่ได้ยาวนักหรอกแต่ว่าเวียดนามนี่ก็ถือว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่ไหมเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนี่ประเภทแทรกเข้ามานะเขาถือไปประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินคุณรู้ไหมว่าไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์ตำรวจเนี่ยถือไม้กระบองเป่านกหวีดแล้วไม้ฟาดเลยนะเขาไม่สนใจเลยนะอินเดียก็ฟาดเหมือนกันเออฟาดเลยอินเดียก็ฟาดใช่แล้วอินเดียนี่เรียกมอเตอร์ไซค์จอดไม่จอดยังฟาดเลยฟาดเลยแล้วมาฟาดตรงข้างถนนเพราะงั้นเนี่ยผมจะบอกให้กฎหมายมันมีทั้งประเทศที่เป็นสังคมนิยมแบบจีนหรือประเทศอเมริกายุโรปเมื่อตะวันไม่เหมาะสำหรับเป็นคนในประชาธิปไตยประเทศนี้นะมันไม่รู้จะประเทศไหนเลยอ่ะไม่อยู่ไม่เหมาะที่จะไปใช้เป็นคือพ่อแม่เป็นใครอ่ะอ๋อเขามีโซเชียลเขาไปสืบข้อมูลแล้วว่าพ่อแม่ชื่อเสียงเรียงนามอะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตะวันปัจจุบันเนี่ยอายุ20ปีแล้วก็มีชื่อพ่อชื่อแม่มาด้วยนี่คือในเมนเจอร์ออนไลน์เนี่ยเขาเอามาแล้วเขาไม่อยู่กับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้มีพ่อแม่ใช่ไหมมีพ่อแม่มีพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ป่ะไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็เดิมเนี่ยคือตะวันเนี่ยเรียนอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็พอช่วงระบาดโควิดอ่ะตะวันก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วก็ใช้วิธีเรียนออนไลน์และในระหว่างเรียนออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยก็ไปเข้าร่วมชุมนุมร่วมชุมนุมกับเนี่ยvivo กับโตโต้อ่ะซึ่งตอนนี้โตโต้ไปเป็นสสแล้วฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำให้ตะวันกลับไปที่สิงคโปร์แล้วไปรับชุมนุมที่สิงคโปร์เขาลาออกแล้วคือพอเขามาชุมนุมมากๆเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาเรียนแล้วเขาก็เลยลาออกคือไม่ได้เรียนที่สิงคโปร์แล้วแล้วก็รอจะมาสมัครสอบรามคนก็บอกว่ารามไม่ต้องสอบจะเรียนก็สมัครเลยรอเขาเปิดแล้วไปสมัครเลยแล้วตอนนี้ก็เลยยังไม่ปรากฏว่าตะวันเรียนหนังสือที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียนไม่จบเพราะต้องมีคดีคาอยู่ในคุกอีกใช่ไหมมีก็คดี112ครับเพราะว่าเขามีทั้งไปรณรงค์ที่พารากอนเพื่อที่จะแบบเกี่ยวกับเรื่องของขบวนเสด็จเนี่ยคือเขามีอะไรกับขบวนเสด็จอยู่แล้วแล้วก็ง่ายก็เพราะพรรคของไอ้ก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เนี่ยเขาเล่นระบบก็คือในสภาแบบหนึ่งนอกสภาแบบหนึ่งแต่ตรงกันเป๊ะก็คือ112นนก็คือสถาบันตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ชี้เอาไว้แบบนี้แล้วก็ตะวันนี่แหละที่ไปจัดกิจกรรมเจ้าปัญหาที่ให้พิธาไปติดสติกเกอร์อ่ะแล้วพิธาก็ไปติดไว้ยกเลิกจนเป็นสาระสำคัญที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ศาลวินิจฉัยเรื่องล้มล้างการปกครองไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พิธาควรจะขอบคุณตะวันควรจะขอบคุณตะวันคืออยู่ในอีรอบเดียวกันเป็นผู้มีพระคุณที่จะได้อาจจะเข้าไปอยู่ในคุกร่วมกันค่ะคือตะวันไอ้เรื่องอยู่ในคุกก็เป็นที่เหมาะสมที่เหมาะสมอ่ะนะชีวิตที่เธอคงไม่อยู่บนถนนที่จะมันก็จะอายุสั้นซะก่อนถ้าไปบีบแตรอย่างนี้นะเจอน้องออลนิวเนี่ยผมเขาว่าเขาไม่บีบแตรหรอกเขาเจอ
คือพูดสั้นๆคือกูตีนง่ายๆดีกว่าคือก็พูดถูกใช่ไหมตำรวจใจเย็นนะตำรวจที่ดีนะพูดดีเลยตำรวจใจใจใหญ่มากขอบคุณเลยคือยังบอกว่าถ้าไปทำอย่างนี้กับขบวนประธานาธิบดีนะโดนสอยไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นน่ะคุณต้องประธานที่เราขบวนที่ไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยโดนทั้งนั้นแหละบนรถเนี่ยบนถนนเนี่ยไปบีบเลยดูสิใช่ใช่ใช่ก็การชุมนุมในอเมริกาเนี่ยว่าเสรีภาพใช่ไหมแม่งลากหัวจิกคอกันตำรวจนี่ฟาดเลยก็ที่ตอนนั้นบุกเข้าไปในทำเนียบขาวป่ะใช่ยิงเลยเข้าไปในสภานี่ยิงเลยนะคะตำรวจยิงเลยนี่เพราะงั้นเนี่ยที่ไหนก็ตามไม่ว่าสังคมนิยมนะหรือไม่ว่าจะเป็นไอ้ทุนนิยมนะมันมีกฎหมายหมดอันที่สองเนี่ยนะทำผิดก็คือผิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองประเทศนะไม่ว่าสังคมนิยมหรือว่าไอ้ทุนนิยมมีอภิสิทธิ์ด้วยมีมาตรฐานสองมาตรฐานด้วยแล้วมีการทำลายนิติรัฐนิติธรรมด้วยแต่ไม่เหมือนคุณทักษิณนะยังไม่มีถึงขนาดหมายความว่าเหนือกฎหมายทุกคนทำกฎหมายทำทุกอย่างเพื่อให้ทักษิณไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียว นี่ก็คือประเทศไทยเป็นเฉพาะเท่านั้นเองตอนนี้คุณตะวันจะมีโอกาสดูรายการนี้เปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าคุณควรจะทำนี้บนถนนทุกวันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำกับขบวนเสด็จนะขบวนไหนก็ได้ขบวนไหนก็ได้ไปได้เลยนะว่าจะเป็นทางด่วนหรือทางปกติไฮเวย์ที่ไหนก็ได้แต่ไปเถอะไปแถวเมืองนนท์ก็พอเมืองนนท์แถวปากน้ำเนี่ยไปได้เลยปากน้ำปากน้ำไปไม่ได้นะฮะปากไม่ได้ทำไมอ่ะไปกดแตะเขาอย่างนี้นี่เขาหนวกหูนี่เขาประทุบเอาลองไปทำแถวปากน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาประทุบเอาปากน้ำแถวเมืองนนท์นี่นะถ้ามีมอเตอร์ไซค์กลุ่มมอเตอร์ไซค์เด็กแว้นเนี่ยไปก็ยิ่งไปทำได้เลยแถวเลยนะท่าองค์ท่าอิดอะไรเงี้ยเหรอไซน้อยเอ้ยอะไรนะแถวๆนั้นนะปากน้ำไซน้อยแถวนี้ก็ได้แถวเนี่ยแถวนครปฐมไม่ได้แถวเนี่ยร้านนครปฐมไปได้เลยไปเลยลองดูลองดูลองดูว่าบอกจะรีบไปจะรีบไปหัวหินผ่านทางนครปฐมหน่อยหนึ่งคือเขาจะแสดงความกล้าว่ากับสถาบันกูเป็นอย่างนี้ใช่คุณทำที่อื่นด้วยสิใช่ทำให้มันเห็นว่ามึงกล้าคุณรีบร้อนมากเลยคุณรีบร้อนอย่าไปทำกิจกรรมสนุกสนานคุณนะค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะคะนี่เราลืมพักลืมเบรกพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเห็นว่ามีความคืบหน้าคดีความของคุณยิ่งลักษณ์นะคะคดีหัวสื่อในการจัดรถโชว์240 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ